ัสดีค่ะสวัสดีครับพบกับรายการหมายเหตุประเทศไทยนะคะค่ำๆดึกๆวันอาทิตย์ทางประชาไทยทีวีครับเป็นรายการที่คนดูเยอะมากเยอะมากที่สุดในโลกออนไลน์ตอนนี้วันนี้ค่ะแขกนั่งอยู่กับอาจารย์ตรินภพสินสมบูรณ์ทองนะคะอาจารย์สอนอยู่ที่คณะสังคมวิทยามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกกันว่าอาจารย์อามหรือว่านุ้งอามก็ได้นุ้งอามวันนี้จะมาคุยเรื่องที่พี่แขกไม่มีความรู้เลยไม่ถนัดเลยนั่นก็คือเรื่องเคป๊อปแต่มันจะต้องไม่ใช่เคป๊อปแบบธรรมดาแน่ๆเพราะว่ามันจะเป็นเคป๊อปผ่านมุมมองของนักสังคมวิทยาซึ่งไม่รู้มีน้ำยาหรือเปล่าว้ายตายแล้ว มีหรือไม่เดี๋ยวให้คุณผู้ชมเนี่ยลองรับฟังกันแล้วก็ถามอาร์มดีกว่าว่าคนก็พูดเรื่องเคป๊อปกันเยอะไม่ว่าจะเป็นหนังเกาหลีในมิติต่างๆละครซีรีส์เกาหลีก็ต้องคุยกันเรื่องการสร้างชาติการสร้างนิยามอัตลักษณ์ความเป็นเกาหลีการช่วงชิงระหว่างความเป็นหนึ่งในเรื่องป๊อปคัลเจอร์ระหว่างเกาหลีกับญี่ปุ่นไปจนถึงมิติของการเปลี่ยนแปลงประเทศจากเผด็จการมาเป็นประชาธิปไตยของเกาหลีใต้ก็มีส่วนอันนี้คือสิ่งที่คนอื่นเขาพูดกันมาฉันมีส่วนทำให้วงการหนังวงการเพลงการลดราวาศอกเรื่องการเซ็นเซอร์ต่างๆที่มันหายไปแล้วก็การที่รัฐบาลประชาธิปไตยหันมาสนับสนุนอุตสาหกรรมเหล่านี้ทั้งในแง่ของการสร้างความภาคภูมิใจในสร้างความเป็นชาตินิยมพูดง่ายๆขณะเดียวกันก็ทำเงินด้วยอันนี้คือทั้งหมดทั้งปวงที่คนอื่นเขาพูดเกี่ยวกับเคป๊อปพูดเกี่ยวกับวงการหนังเพลงของเกาหลีทีนี้ดนตรีป๊อปเกาหลีที่อาร์มจะเอามาคุยวันนี้มันจะเป็นมิติไหนประเด็นอะไรโอเคจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่พี่แขกพูดเลยว่ามันมีลิเทอเรเจอร์จำนวนมากทั้งในไทยและในต่างประเทศที่พยายามพูดถึงเรื่องเคป๊อปเคาน์เตอร์ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเพลงเป็นหนังเป็นอะไรต่างๆแล้วมากมายละครหรือว่าเหมือนไอดอลอะไรอย่างนี้ครับทีนี้เนี่ยถ้าพูดกันเจาะเฉพาะ literature ที่เป็นเพลงเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นหมกมุ่นอยู่กับประเด็นหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสไตล์พูดถึงเกี่ยวกับแนวเพลงแต่ว่ามักจะติดอยู่กับกรอบ nationalistic framework หรือว่ากรอบการวิเคราะห์ที่มักจะอยู่ภายในประเทศเกาหลีใต้เองแล้วก็จบนะครับแต่ถามว่ามีliterature จำนวนหนึ่งไหมที่พยายามจะพูดถึงปฏิสัมพันธ์ข้ามพรมแดนที่มีส่วนต่อการสร้างความหมายและแนวเพลงใหม่ๆในแต่ละยุคอันนี้ก็ถือว่ามีแต่ว่าไม่มากซึ่งทำอันนี้เป็นจุดที่จุดประกายให้อามเนี่ยสนใจแล้วก็อยากจะไปศึกษามันอย่างจริงจังว่าแต่ละยุคสมัยเนี่ยแนวเพลงเนื้อหาเพลงของเกาหลีเนี่ยนักตั้งแต่ก่อนจะมาเป็นป๊อปมาจนถึงกลายมาเป็นเคป๊อปแบบที่เรารับรู้กันอยู่ทุกวันเนี้ยที่ต้องมีสไตล์ความเป็นแบบมีแร็ปนิดๆมีสไตล์เท่ๆอะไรแบบนี้ครับมันมาถึงจุดนี้ได้ยังไงมันผ่านอะไรมาบ้างคืออามกำลังจะบอกว่าโดยมากอะเวลาพูดถึงวงการดนตรีเกาหลีอะพูดเหมือนกับว่ามันไม่ได้มีปฏิสัมพันธ์หรือมันไม่ใช่รีแอคชั่นต่อใช่ครับต่อวัฒนธรรมภายนอกจริงๆแล้วมันเต็มไปด้วยมันเป็นรีแอคชั่นด้วยต่อสิ่งที่มันต้องไปปะทะสัมสันและเป็นคู่แข่งด้วยจริงๆความน่าสนใจคือมันก็มีติ่งเกาหลีที่เป็นชาวเกาหลีใต้เองจำนวนหนึ่งในโลกออนไลน์ณปัจจุบันเนี้ยหันมาส่งเสริมกันว่าสไตล์ความเป็นเกาหลีความงามแบบเกาหลีเพลงแบบเกาหลีเกิดขึ้นจากการประกอบสร้างภายในรัฐตัวเองเท่านั้นไม่ได้เกิดจากปฏิสัมพันธ์ข้ามพรมแดนเลยเพื่อขับเน้นความเป็นเกาหลีของตัวเองเนี่ยครับไหนเนื่องจากแขกไม่มีความรู้แล้วก็เกิดมายังไม่เคยฟังเพลงเกาหลีแม้แต่เพลงเดียวเลยนะคะวันนี้ก็จะสนุกปากสนุกคำแล้วก็ฟังนุ้งอามเล่าให้ฟังยังไงมันมายังไงไปยังไงจริงๆก่อนจะพูดเรื่องเพลงเกาหลีนะขอปูกว้างๆก่อนเข้าใจว่าคุณผู้ชมหลายท่านเนี่ยน่าจะรู้จักสิ่งที่เรียกว่า Korean Wave หรือกระแสเกาหลีอยู่แล้วซึ่งเป็นนโยบายหลักของเกาหลีใต้เนาะในปัจจุบันที่มันจะส่งเสริมความเป็นป๊อปคัลเจอร์ออกนอกประเทศเอาไปเป็นสินค้าหลักของประเทศสร้างอัตลักษณ์ของประเทศให้เด่นชัดขึ้นมาทีนี้เนี่ยที่มาเกี่ยวกับ Korean Wave เนี่ยจริงๆมันมาจากการที่หลังจากประเทศเนี่ยประสบกับวิกฤตต้มยำกุ้ง1997ก็สภาพก็คือเลตุ้มเป๊ะพอๆกันกับประเทศไทยนะครับเนาะแต่ว่ารัฐบาลเกาหลีรู้สึกว่าเฮ้ยในเมื่อ
เราได้รับความช่วยเหลือจาก IMF มาแล้วเนี่ยเราจะมีจะต้องปฏิรูปประเทศฟื้นฟูประเทศด้วยการเน้นการส่งออกนะครับก็เลยกะว่าอะไรก็ตามที่ส่งออกได้เราก็ต้องส่งเสริมประเทศความหมายของการปฏิรูปประเทศของเขาใช่ครับคือเน้นหารายได้ใช่ครับเน้นหารายได้ไม่ได้เน้นการล้มการเลือกตั้งอะไรอย่างนี้ไม่ได้เน้นเรื่องการไม่ใช่ประเด็นการแบบในเซนส์นั้นไม่ได้เป็นปฏิรูปในเซนส์นั้นค่ะก็เป็นปฏิรูปโครงสร้างทางเศรษฐกิจของตัวเองก็ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีพวกอิเล็กทรอนิกส์เดเวิร์สต่างๆหรือแม้กระทั่งเพลงหนังละครเลยครับมาเด่นชัดจริงๆก็คือประมาณปี2002เป็นต้นมาจริงๆเนี่ยบรรยากาศของตลาดวัฒนธรรมของโลกตอนนั้นเนี่ยจะเห็นได้ว่ากระแสไต้หวันมาแรงมากเป็นเพราะมีดาราไต้หวันใครนะที่คนคบค้างใครกันมากเลยอ่ะอันนี้ไม่ใช่ติ่งไต้หวันเลยจำไม่ได้จริงๆแต่ว่าอย่างน้อยที่รู้จักตอนเด็กเราตอนเด็กเราจำได้ตอนประถมเนี่ยมันคือรักใส่หัวใจสีดวง F4 อันนั้นมาแรงมากแล้วดังไปทั่วไต้หวันเลยอ่ะดังไปทั่วเอเชียด้วยซ้ำนะครับแต่ว่าปี2002แล้วก็มีเบยองจุนโผล่มาพร้อมกับ Winter Sonata ครับเพลงรักในสายลมหนาวจำได้ว่าตอนนั้นน่ะฉายช่อง ITV ครับแล้วคนข้างใครมากดูหน้าฉันนะไม่รู้จักคนไม่เคยได้ยินเพลงรักในสายลมหนาวเป็นละครโรแมนติกมีความแบบเศร้าๆเมลังโคลิกนิดๆอย่างเงี้ยครับเป็นแบบเมลังโคลิกแล้วก็โรแมนติกเลิฟคนก็อินมากแล้วว่าแบบโอปป้ากระแสโอปป้ามันเกิดขึ้นนะตอนนั้นแล้วมันไปนำพาแบบการขายเพลงขายแบบธุรกิจดนตรีตามมาด้วยกลายเป็นว่าถ้าเทียบกันจริงๆแล้วดูจากมูลค่าทางเศรษฐกิจนะครับณตอนนั้นเป็นต้นมาเนี่ยกลายเป็นว่าสินค้าทางวัฒนธรรมของเกาหลีเนี่ยตีตลาดโลกชนะเหนือไต้หวันไปเลยครับจากไอ้วินเทอร์โซนาตาเป็นต้นมาใช่ครับแต่ว่าอันนี้เราพูดถึงมิติภาพกว้างๆนะถ้าเรามาดูเรื่องเพลงเป็นการเฉพาะเจาะจงมันจะเป็นยังไงถ้าเป็นเรื่องเพลงนะครับถ้าเราจะสำรวจอย่างที่โจทย์ที่ผมที่อาร์มพูดไปตอนแรกเมื่อกี้ว่ามันเป็นเรื่องปฏิสัมพันธ์ข้ามพรมแดนจริงๆถ้าเรามาดูกันเรื่องเพลงเกาหลีเนี่ยแต่ไหนแต่ไรมานะครับเพลงเกาหลีเนี่ยมันมีปฏิสัมพันธ์ข้ามพรมแดนกับประเทศอื่น อยู่เสมออยู่แล้ว ยกตัวอย่างเช่นจริงๆแล้วแนวเพลงของเกาหลีเนี่ยแต่นั่งแต่เดิมแต่ไหนแต่ไรมาเนี่ยจะเป็นเพลงแบบเพลงพระราชวังพระราชพิธีกับเพลงแบบเพลงพื้นบ้านของพวกชาวไร่ชาวนาแต่พอเกาหลีเนี่ยมันก้าวเข้าสู่ยุคที่อยู่ภายใต้การปกครองของญี่ปุ่นในช่วง1919ถึง1945เนี่ยทำให้แนวเพลงที่เป็นแบบแนวเพลงท้องถิ่นของญี่ปุ่นนะครับที่เรียกว่าเอ็งกาเนี่ยมันหลังเอ็งกามันหลั่งไหลเข้ามานะครับแล้วก็กลายเป็นเอ็งกานี่ก็จะอารมณ์สุนทราภรณ์หน่อยใช่ใช่ครับดนตรีก็จะมีความแบบคุณลุงคุณป้าหน่อยใช่เอาร้องใช่ลูกกรุงร้องกันในคาราโอเกะอะไรเงี้ยใช่ครับพอเอ็งกะเข้ามาเนี่ยบรรยากาศดนตรีตอนนั้นเนี่ยของเกาหลีก็เลยจริงๆมันไม่ได้มีแค่เอ็งกะเพียงอย่างเดียวกระแสของตะวันตกก็หลั่งไหลเข้ามาบ้างแล้วแต่เอ็งกะมันก็คือเป็นดนตรีตะวันตกแล้วไงใช่ครับจริงๆมีความเป็นตะวันตกแต่กล่าวกันว่าเอ็งกะที่มันหลั่งไหลเข้ามาในเกาหลีเนี่ยมันช่องทางที่ไหลเข้ามามันคือญี่ปุ่นเป็นหลักเพราะตอนนั้นเนี่ยรัฐบาลญี่ปุ่นที่เป็นผู้ปกครองเหนือเกาหลีเนี่ยพยายามส่งเสริมเอ็งกะให้คนฟังแต่เอ็งกะตลอดเวลาแล้วก็พยายามแบบว่าไม่ส่งเสริมให้คนฟังเพลงเกาหลีที่เป็นเพลงท้องถิ่นครับแล้วก็พยายามใส่พูดง่ายๆตอนนั้นเป็นเมืองขึ้นญี่ปุ่นอยู่ก็ใช่อะไรก็ได้ที่ญี่ปุ่นจะใส่ได้ก็ใส่หมดอย่างนี้ครับก็เลยทำให้บรรยากาศตอนนั้นเนี่ยความเป็นเพลงตะวันตกมันไม่เด่นชัดขึ้นมามันก็จะอยู่ภายใต้ความเป็นแบบญี่ปุ่นอยู่ก็คือรับความเป็นตะวันตกผ่านความเป็นญี่ปุ่นใช่ครับคือมันญี่ปุ่นรับเอาตะวันตกมาทำให้กลายเป็นญี่ปุ่นคือเอ็งกะแล้วก็ส่งผ่านเอ็งกะนี้ไปที่เกาหลีทีนึงในช่วงที่เป็น Japanese version เอ็งกะในช่วงที่เกาหลีเป็นเมืองขึ้นญี่ปุ่นใช่ครับแล้วหลังจากนั้นต่อมาเนี่ยคือจริงๆในช่วงเวลาดังกล่าวที่บอกว่าเพลงเกาหลีมันไม่ค่อยได้รับการสนับสนุนนะคือเกาหลีเองก็พยายามสร้างสิ่งที่เรียกว่าปองจักหรือว่าเป็นเพลงแบบเพลงโคเรียนบัลลาดของตัวเองซึ่งมีลักษณะคล้ายกันมากเลยกับเพลงสายเอ็งกะแต่ว่าเขาพยายามจะแบบบ่งชี้ความแตกต่างในเชิงแบบทำนองในเชิงเครื่องดนตรีอะไรครับซึ่งปองจักเนี่ยมันก็แพร่หลายในสังคมเกาหลีแต่ไม่ได้รับความนิยมมากเท่ากับที่เอ็งกะได้รับเพราะก็ต้องยอมรับเนาะส่วนหนึ่งก็คือแอคเตอร์หลักก็คือตัวรัฐญี่ปุ่นเนี่ยมันส่งเสริมมากกว่านะครับแต่ทีนี้พอยุคสมัยมันเปลี่ยนเข้าสู่ยุคที่อเมริกามาตั้งฐานทัพในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่2เอ่ยในช่วงสงครามเกาหลีเอ่ยเป็นต้นมาเนี่ยครับเพลงที่เป็นอเมริกันป๊อปก็ได้รับความนิยมมากเลยในสังคมเกาหลีเอ็งกะก็เหมือนล้มหายตายจากไปเลยป
ราะว่าคนรู้สึกว่าเฮ้ยได้ฟังเพลงอเมริกันฉันรู้สึกฉันทันสมัยแต่ในขณะเดียวกันอุตสาหกรรมเกาหลีเองก็รู้สึกว่าจะต้องสร้างแนวเพลงที่มันแบบเป็นของตัวเองให้ได้ก็เลยมีมันก็ต้องถ้าเทียบกับของไทยมันก็จะต้องมีความรู้สึกประมาณว่าแย่แล้วคนหนุ่มสาวของเราเนี่ยไปฟังเพลงของพวกฝรั่งอั้งม้อหมดเลยก็เลยต้องเราก็ต้องมาพยายามดึงให้คนเกาหลีของเรามาฟังเพลงเพลงเกาหลีเขาเองเกาหลีอย่าตกไปเป็นอย่าไปเป็นทาสฝรั่งเป็นทาสวัฒนธรรมอเมริกันมันต่ำซามเหลือเกินอะไรอย่างเงี้ยเอาล่ะนี่เธอผ่านไปเบรกนึงแล้วนะเธอยังไม่เข้าสู่ยุคเคป๊อปเลยนะช่วงหน้าต้องเร็วเลยโอเคครับโอเคเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวมาคุยกันเรื่องเคป๊อปกับปฏิสัมพันธ์ที่มีกำเนิดของเคป๊อปที่มันกำเนิดมาจากการที่มีบทสนทนามีปฏิสัมพันธ์กับวัฒนธรรมภายนอกและท้ายที่สุดเนี่ยสร้างความเป็นเกาหลีขึ้นมาเดี๋ยวพักกันสักครู่ค่ะถ้าเลือกตั้งกาเบอร์ที่ใช่ถ้าอยากได้เสื้อมาใส่ซื้อที่ประชาไทยสโตนครับคุยกันต่อค่ะกำลังสนุกเลยว่าเกาหลีก็รู้สึกไม่ไหวละคนเกาหลีไปฟังเพลงฝรั่งกันหมดใช่เกาหลีเองก็จะมีเพลงแนวเขาเป็นเขาเรียกว่าเป็นป๊อปบัลลาดสาย easy listening ซึ่งฟุ้งอยู่กับความโรแมนติกแล้วมันน่าเบื่อมากเป็นเพลงช้าเพลงความรักมองตาปิ๊งปิ๊งสบตากันรักกันอะไรครับคนก็เลยยิ่งแห่แหนไปนิยมเพลงอเมริกันป๊อปกันมากขึ้นจนกระทั่งก้าวเข้าสู่ทศวรรษที่1990มีวงดนตรีวงหนึ่งเป็นการเปลี่ยนโฉมวงดนตรีวงการดนตรีของเกาหลีทั้งหมดเลยวงนั้นมีชื่อว่าซอไทจีแอนด์บอยเป็นถือได้ว่าเป็นวงแรกที่มีความเป็นแรปเปอร์อยู่ในวงแล้วก็เพลงที่มีชื่อว่า I Know เปิดตัวปีถ้าจำไม่ผิดเนี่ยประมาณปี1992ก็คือเป็นถือว่าเป็นเพลงเกาหลีเพลงแรกที่มีความเป็นแรปอยู่ในเพลงนะครับแล้วก็ได้รับความนิยมถล่มทลายมากจนกล่าวกันว่าไอ้วงเนี้ยถือเป็น1ใน50บุคคลสำคัญของเกาหลีที่เปลี่ยนแปลงโฉมของประเทศตั้งแต่หลังการปลดแอกมาจากญี่ปุ่นเป็นต้นมาอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งในขณะในช่วงเวลาเดียวกันกับที่มีวงซอไทจิแซนด์บอยส์นะครับมันเป็นช่วงเวลาเดียวกันกับที่รัฐบาลเกาหลีพยายามส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตยส่งเสริม Freedom of Speech ส่งเสริมความเป็น international ของประเทศเนี่ยครับเช่นในช่วงที่มีกีฬาโอลิมปิกปี198อันนี้ขออภัยไม่แน่ใจว่า87หรือ88ตอนนั้นก็คือมีการส่งเสริมให้ประชาชนเนี่ยจะเป็นเจ้าภาพโอลิมปิกที่ดีต้องรู้ภาษาอังกฤษอย่างนะครับบวกกับในขณะเดียวกันปี1996ซอไทจิแอนด์บอยส์เนี่ยปล่อยเพลงหนึ่งมาแล้วมันมีเนื้อหาแบบไม่ใช่แค่ใช้ภาษาอังกฤษเท่านั้นไม่ใช่แค่มีการแรปเท่านั้นยังมีเนื้อหาโจมตีรัฐบาลหรือว่าวิพากษ์สังคมไปด้วยในตัวปรากฏว่ารัฐบาลก็เหมือนว่าอยากจะปฏิรูปประเทศตัวเองให้มันมีความเป็นประชาธิปไตยมากขึ้นระบบเซ็นเซอร์นึกว่าจับเลยไม่กูมีจับเลยไม่ใช่ไม่ครับอันนี้เป็นอันนี้อาจจะตรงกันข้ามอันนี้พอเห็นว่ามันมีกระแสแบบนี้แล้วประชาชนส่วนมากเนี่ยสนับสนุนเหมือนอย่างที่เขาสนับสนุนประเทศกูมีเลยปรากฏว่ารัฐบาลก็ยอมอ่อนผ่อนอำนาจลงแล้วก็เห็นว่าเออมันเป็นส่วนหนึ่งของโปรเจกต์การส่งเสริมประชาธิปไตยเพราะฉะนั้นต่อไปเนี้ยระบบเซ็นเซอร์ต้องยุติเราต้องอนุญาตให้เขาใช้ภาษาอังกฤษในเพลงได้แรปได้แล้วก็วิพากษ์สังคมในเพลงได้นี่แหละคือที่มาในยุคที่เริ่มมีความเป็น contemporary มากขึ้นที่ว่าทำไมเพลงเกาหลีมันพยายามเริ่มประกอบสร้างตัวตนมันขึ้นมาโดยเกิดจากปฏิสัมพันธ์ข้ามพรมแดนกับประเทศอื่นซึ่งในที่เนี้ยหลักๆเลยก็คือสหรัฐอเมริกานะครับเดี๋ยวก่อนนะมันงงๆนะคือเวลาที่บอกว่ามีปฏิสัมพันธ์ข้ามพรมแดนน่ะแต่ทั้งหมดที่พี่แขกฟังอามเนี่ยมันเป็นปัจจัยภายในมากกว่าแต่ว่าสิ่งที่เป็นปฏิสัมพันธ์ข้ามพรมแดนที่อามหมายถึงคืออะไรการพยายามจะโต้ตอบอิทธิพลดนตรีของอเมริกาด้วยการเป็นแรปเกาหลีจริงๆจะเรียกว่าโต้คือจริงๆต้องบอกว่าพอเพลงมันก้าวเข้าสู่ยุค1990นะครับมันเป็นช่วงเวลาที่ประชาชนส่วนมากติดจานดาวเทียมที่บ้านได้แล้วทุกคนรู้สึกว่าช่องทางการเข้าถึงเพลงแบบอเมริกาก็แนวเพลงแบบอเมริกันเนี่ยมันเข้าถึงได้ง่ายขึ้นก็คือตอนแรกเนี่ยการเกิดขึ้นของดนตรีร่วมสมัยหรือสมัยใหม่ของเกาหลีเนี่ยเกิดจากการที่รู้สึกว่าไม่ไหวละเด็กเกาหลีฟังแต่เพลงฝรั่งเราจะต้องมีเพลงสมัยใหม่สมัยใหม่ของเราแล้ววงที่เป็น1ใน50บุคคลสำคัญของเกาหลีเนี่ยก็คือวงอะไรนะซอไทจิแอนด์บอยซอไทจิแอนด์บอยแล้วหลังจากนั้น
เกาหลีใต้รู้สึกว่าอุ๊ยตัวเองต้องเป็นมิตรต้องเปิดประเทศต้องเป็นเจ้าภาพโอลิมปิกต้องพูดภาษาอังกฤษแล้วต้องยกเลิกการเซ็นเซอร์คือสิ่งนี้ใช่ไหมที่อามพูดว่าปฏิสัมพันธ์กับโลกภายนอกใช่ครับตอนแรกเนี่ยถ้าเราพอร์เทรตภาพเนี่ยตอนแรกมันเป็นศัตรูกันมาตีกันสุดฤทธิ์แต่พอก้าวเข้าสู่ช่วง1990เป็นต้นมาทศวรรษเนี่ยเป็นต้นมานะครับรู้สึกว่าตัวเองกลืนกันรู้สึกเป็นมิตรกับตะวันตกมากขึ้นก็ตอนเนี้ยpositioning ตัวเองใหม่ว่าเราคือหนึ่งในประชาคมโลกเราจะต้องมีความเป็นอเมริกันสมมุติว่าเราเอาความเป็นอเมริกันเท่ากับความเป็นสมัยความทันสมัยนะความร่วมสมัยเราจะเป็นอย่างนี้แหละเป็นประชาธิปไตยเราจะต้องให้คนวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลมีอะไรอย่างเงี้ยคือเปิดเสรีภาพให้กว้างขวางขึ้นใช่ครับแล้วสำหรับอาร์มคิดว่าตัวนี้แหละคือตัวที่มันทำให้เกิด revolution ในวงการเพลงใช่ครับถูกต้องร่วมสมัยของเกาหลีใช่ครับซึ่งพอหลังยุค2000เป็นต้นมาครับเราจะยิ่งเห็นปฏิสัมพันธ์เชิงบวกที่เกาหลีใต้มีกับตลาดเพลงของโลกเยอะมากซึ่งหลักๆ3กรณีละกันกรณีแรกก็คือเราเห็นได้ชัดเลยว่าตั้งแต่ปี2000แล้วก็ยุคทศวรรษ2000กับ2010เป็นต้นมาเนี่ยพยายามตีตลาดอเมริกาอย่างกระหน่ำเลยจนกระทั่งยกตัวอย่างเช่นวง Girls Generation เนี่ยครับเป็น Girl Group ตัวแม่ต้นๆของประเทศเนี่ยก็ไปตีตลาดอเมริกาแล้วก็ตอนแรกเนี่ยไปด้วยเพลงเกาหลีล้วนก่อนแล้วต่อมาคือไปด้วยเพลงภาษาอังกฤษล้วนแล้วทำให้สามารถขึ้นไปอยู่ในบิลบอร์ดชาร์ตได้ด้วยอันดับ3ของโลกเป็นเวลา1อาทิตย์หรือว่าเพลงรู้พี่แขกจะรู้จักกังนัมสไตล์มั้ยครับไอ้ท่าเต้นแบบนี้อันเนี้ยก็ขึ้นบิลบอร์ดชาร์ตเหมือนกันแต่ขึ้นอันดับ1ของโลกเป็นเวลา25สัปดาห์แถมยังมียอดวิวเนี่ยที่เช็คเมื่อวาน 3.3 บิลเลียนวิวครับก็แสดงว่ามันเยอะมากๆเลยน่าจะเป็นอันดับต้นๆของคลิปวิดีโอใน YouTube ในโลกนี่แหละค่ะครับนอกจากกรณีเรื่องของการพยายามจะตีตลาดอเมริกาแล้วเนี่ย2ก็คือเราจะเห็นตัวอย่างได้จากการที่นับตั้งแต่ยุคทศวรรษที่2010เป็นต้นมาเราจะเห็นความพยายามจะฟีเจอริ่งกันระหว่างวงศิลปินเกาหลีกับศิลปินในอเมริกาเช่นวง BTSไม่ใช่รถไฟฟ้านะครับวง BTS กับศิลปินอเมริกาชื่อนิกกี้มินาจชื่อเพลง Idol นะครับซึ่งเป็นเพลงที่ดังมากแล้วกระแสก็ดีมากเป็นช่วงเวลาเดียวกันกับที่วง Blackpink ไม่แน่ใจว่าพี่แขกรู้จักลิซ่าหรือเปล่าที่เคยเห็นน้องลิซ่าก็เป็นหนึ่งในสมาชิก Blackpink เนาะ Blackpink ก็มีฟีเจอริ่งกับ Dua Lipa เพลง Kiss and Makeup ก็เป็นในปีเดียวกันเลยแล้วก็สุดท้ายอีกตัวอย่างนึงก็คือเพลง Written in the Stars ที่ featuring กันระหว่างจอห์นเลเจนด์กับเวนดี้จากวง Red Velvet ซึ่งทั้ง3เพลงถูกกล่าวถึงอยู่บ่อยมากในฐานะที่เป็นตัวอย่างของการมีปฏิสัมพันธ์ข้ามพรมแดนกันซึ่งเป็นปฏิสัมพันธ์เชิงบวกมากๆเลยระหว่างอุตสาหกรรมเพลงในเกาหลีกับอุตสาหกรรมเพลงในอเมริกาซึ่งเราไม่เห็นปรากฏการณ์นี้กับวงการดนตรีป๊อปของชาติอื่นใช่ครับพูดอย่างนี้ได้มั้ยอ่ะขออนุญาตเปรียบเทียบกับญี่ปุ่นละกันเพราะว่ามีลักษณะความเป็นไอดอลเคาน์เจอร์คล้ายๆกันแต่สิ่งหนึ่งที่จะต่างกันมากก็คือสิ่งที่ญี่ปุ่นและจีนไม่เคยทำแบบที่เกาหลีทำมาก่อนในช่วงทศวรรษที่2000เป็นต้นมานะครับก็คือการพยายามตีตลาดผ่านโซเชียลมีเดียหรือใช้ youtube.com เนี่ยเป็นช่องทางที่สำคัญในการสร้างอำนาจให้ตัวเองเผยแพร่สินค้าของตัวเองไปไกลทั่วโลกอย่างศิลปินคือเมื่อก่อนเนี่ยมันก็จะมี J-pop ใช่ไหมใช่ครับ J-pop แล้วก็จะมีวงของญี่ปุ่นสมมติว่าวงอะไรดีอะที่แบบดังมากมีไหมลองยกมาสักชื่อสิหมายถึงญี่ปุ่นเหรอครับเออไม่พี่กำลังจะให้มันเห็นภาพเปรียบเทียบที่ชัดเจนเอ็กซ์เจแปนไหมอย่างเอ็กซ์เจแปนเขาเคยไปฟีเจอริ่งกับศิลปินคิดว่าไม่ครับคิดว่าใช่ไหมถ้าที่หาข้อมูลมาไม่คือในเพลงญี่ปุ่นอะก็จะใส่ภาษาอังกฤษไปในเพลงเยอะแต่ก็เป็นภาษาอังกฤษแบบญี่ปุ่นใช่ครับคือจะไม่ใช่ภาษาอังกฤษแบบที่คนทั้งโลกเขาพูดกันว่าเป็นสไตล์ของเขาแต่ว่าเขาไม่ฟีเจอริ่งกับเขาจะให้ไปฟีเจอริ่งกับนิกกี้มินาจอะไรอย่างนี้ก็ไม่นะใช่ครับจะไปมีศิลปินญี่ปุ่นไปฟีเจอริ่งกับคาดาบีอะไรอย่างนี้ก็คง นึกภาพไม่ออกใช่ไหมใช่แต่ซึ่งเกาหลีทำเกาหลีทำแล้วยังส่งเสริมมากๆเลยแล้วจะเอาเกิร์ลกรุ๊ปแบบญี่ปุ่นอย่างเงี้ยจะเอาศิลปินจากเมืองไทยอะไปเป็นหนึ่งในสมาชิกเกิร์ลกรุ๊ปของญี่ปุ่นเป็นไปได้ไหมนึกภาพออกไหม
นึกภาพไม่ออกใช่ไหมถ้าเป็นญี่ปุ่นแต่เกาหลีกับมีถ้าพูดเกาหลีปุ๊บเนี่ยนึกภาพทันทีเลยได้หมดเลยแล้วพี่ก็ยังงงว่าอย่างวงBLACKPINK อ่ะแล้วอยู่ๆเขาก็คือเปิดออดิชั่นกว้างๆอย่างเงี้ยเหรอใช่ครับใครสามารถจริงๆอย่าง Girls Generation เนี่ยก็เปิดออดิชั่นหลายประเทศทั่วโลกใช่ไหมแล้วก็เราจะเป็นมาจากประเทศไหนเราก็อย่างสมมติว่าพี่เก่งพี่ก็ไปเข้าไปออดิชั่นกับเขาได้เลยใช่ครับแล้วก็เข้าไปอยู่ในสคูลของค่ายเพลงเหล่านั้นที่เขาจะฟูมฟักเราจนเราได้เดบิวต์คือมันอันนี้มันน่าสนใจนะเพราะว่าคืออีความเป็น K-pop เนี่ยมันก็มีความเป็นเราก็รู้สึกเป็นไอดีนิตี้ของเกาหลีที่แข็งแรงมากอะแต่ในความเป็นเกาหลีอะเขากลับไม่มีข้อขัดข้องหมองใจว่าไม่มันเป็นวงเกาหลีเราจะเอาคนต่างชาติมาเป็นหนึ่งในสมาชิกของวงได้ยังไงพูดภาษาเกาหลีก็ไม่ได้สมมุติอะซึ่งจริงๆมันก็เลยย้อนแย้งไงกับตอนต้นที่ยังพูดถึงว่ามันมีติ่งเกาหลีในเกาหลีจำนวนมากที่ยังแบบว่าเว้ยนี่มันคือเกาหลีเท่านั้นไม่ได้ปฏิสัมพันธ์กับต่างประเทศเนี่ยซึ่งไม่แต่พี่มองว่าเกาหลีในที่นี้อะมันก็คงเป็นเกาหลีหรือเปล่าคือเกาหลีในแง่ที่ว่าเขาไอดีนิตี้ความเป็นเกาหลีมันแข็งแรงซะจนกระทั่งอะไรที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของคือคุณจะเป็นไทยเป็นกัมพูชาเป็นพม่าเป็นญี่ปุ่นเป็นจีนวันส์อะคุณเป็นวันออฟแบล็คพิงค์เนี่ยเกาหลีปุ๊บคุณจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของเกาหลีแล้วคุณช่วยไปสเตรนเทนความแข็งแกร่งของอุตสาหกรรมเคป๊อปของเกาหลีสร้างชาติขึ้นมาด้วยใช่มันทำให้เห็นเลยว่าสัญชาติของสมาชิกในวงอะไม่สำคัญเพราะว่าไอเดนติตี้ของสกูอันนี้มันแข็งแรงกว่าเพราะฉันใครก็ตามอะคุณจะเป็นไทยเป็นอะไรก็ได้เมื่อตรงเนี้ยคุณก็ถูกโคเรนไนซ์ไปเลยใช่ครับถูกต้องอันนี้เห็นด้วยมากๆใช่ไหมมันในแง่หนึ่งมันไม่เชิงว่าแบบเขาเปิดนะแต่เพราะว่าเขาแข็งแกร่งซะจนกระทั่งสัญชาติของสมาชิกมันไม่สำคัญแล้วไงใช่ครับเพราะว่าความเป็นเกาหลีตรงนี้มันแกร่งมากนะคะก็ได้รับความรู้แบบ K-POP สำหรับแขกก็เป็นเหมือนภาษาเอเลี่ยนทั้งหมดเลยอะค่ะใน2เทปที่คุยกันมาก็จริงๆแล้วอะเรารู้สึกว่าเราอยากให้คุณผู้ชมเข้ามาเนาะเขียนคอมเมนต์อะไรนะคะเรามั่นใจว่าจะมีติ่งเกาหลีที่เห็นด้วยเห็นต่างแล้วก็จะมาเพิ่มเติมข้อมูลให้เราในเทปนี้อีกเยอะมากสำหรับหมายเหตุประเทศไทยวันนี้นะคะก็ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับ